มาถึงคำถามสุดท้ายจาก Facebook ชูรักชูรสนะคะจาก Facebook ครับคุณหมอนี้ถามเข้ามาบอกว่าคุณหมอคะดิฉันอายุ45ปีมีลูก1คนอายุ8ขวบเคยผ่าตัดซีสที่รังไข่เมื่อหลายปีก่อนมานี้นะคะค่ะตรวจพบซีสรังไข่อีกครั้งขนาดประมาณ6เซนดิฉันอยากทราบว่าถ้าจะตัดรังไข่และมดลูกออกไปเลยเนี่ยจะได้ไหมคะมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าก็คือเคยผ่าตัดซีสมาแล้วหลายปีนะคะแล้วมาปีนี้พบซีสรังไข่อีกแล้วขนาด6เซนเจอรอบ2ซีสนี่แปลว่าถุงน้ำนะคะเมื่อแปลว่าถุงน้ำก็แปลว่าไม่ใช่มะเร็งนะคะหรือบางทีก็ไม่ใช่เนื้องอกคือซิสก็คือถุงน้ำรังไข่ถุงน้ำรังไข่นี่เป็นปัญหาของคุณผู้หญิงมากเลยค่ะค่ะเนื่องจากเจอเยอะครับนะคะคุณผู้หญิงนั่งกันเงี้ยถ้าไม่ได้คุมกำเนิด1ใน3คนเวลาอันตราซาวด์ต้องเจอซิสเนื่องจากรังไข่ทำงานถ้าไม่ได้คุมกำเนิดไข่ตกหลังจากไข่ตกก็จะมีเรียกว่าฟอลลิคูลาร์ซิสหรือซิสถุงน้ำรังไข่ครับซึ่งเป็นซิสธรรมดาเดี๋ยวมันก็ยุบไปค่ะฉะนั้นหลายคนที่ไปอันตราซาวด์หรือไปคอมพิวเตอร์โรคอื่นนะคะอาจเจอซิสตกใจมากทีนี้ซิสอย่างไรที่ยังรักษา1ซิสมีอาการนั่นคือปวดเจ็บมีเลือดออกผิดปกติแต่การรักษาไม่ได้แปลว่าต้องตัดอาจจะใช้ฮอร์โมนรักษาแต่จะผ่าตัด1ก็คือซิสนั้นมีอาการแล้วไม่ปกติเช่นบิดแตกนะคะหรือมีขนาดใหญ่ใหญ่ที่จะผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ก็คือ8เซนขึ้นไปที่6เซนหัวเราฟังดูเยอะเนาะค่ะแต่ว่ารังไข่เราเล็กนิดเดียวรังไข่เรา4เซนได้ถึง5เซนค่ะรังไข่เราซิสใหญ่กว่ารังไข่ซิสก็ใหญ่กว่ารังไข่ซิสคือถุงน้ำค่ะทีนี้อันดับแรกเนี่ยไปพบแพทย์ครับเราไม่ต้องกลัวค่ะเนื่องจากคำว่าซิสเขาตรวจแล้วไม่ใช่มะเร็งถามแพทย์รักษายังไงส่วนใหญ่รักษาด้วยฮอร์โมนค่ะนะคะหยุดการทำงานของรังไข่นะคะตัวซิสก็จะยุบลงนะคะไม่ต้องผ่าตัดแล้วถาม45ปีตัดมดลูกรังไข่ทิ้งไม่ใช่ไม่อยากเป็นซีสอีกแล้วโอ้เหมือนขี่ช้างจับตะกั่วแตกมดลูกเรายังมีข้อดีนะช่วยเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะรังไข่แล้วก็มีข้อดีโอ้โหเราไม่ร้อนวูบร้อนวับหงุดหงิดแก่เร็วเหี่ยวมากอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเรามีฮอร์โมนนะคะปัจจุบันการตัดรังไข่ทั้งสองข้างจะตัดเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นคือ51ปีขึ้นไปถ้าไม่จำเป็นไม่ตัดเพราะว่ารังไข่เนี่ย51ปีเนี่ยหยุดการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงแล้วแต่สร้างฮอร์โมนเพศชายนั่นคือว่าการที่มีรังไข่แม้จะไม่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงผลิตระดับน้อยแต่ยังสร้างฮอร์โมนเพศชายทำให้มีเรี่ยวมีแรงนะคะก็ไม่จำเป็นเอาไว้ว่าเราทุกอย่างดีหมดธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ดีหมดไม่จำเป็นก็อย่าออกไปค่ะแต่ถ้าจำเป็นมันจะทำลายชีวิตเราก็ค่อยว่ากันแต่ยังไงก็ตามเรื่องนึงที่ทำให้ซีสต์มันโตก็คือการเสริมฮอร์โมนเพศหญิงปัจจุบันมีการเสริมมากนะคะซึ่งอาหารบางอย่างบางทีเราไม่ทราบมีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะยาสตรีทุกชนิดนะคะมีฮอร์โมนเพศหญิงหรือถ้าน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวกินมากเกินไปนะคะบางคนดื่มแทนน้ำเลยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงนะคะสรุปว่าถ้าเราเกิดซีสต์นะคะพบแพทย์แล้วก็จะผ่าหรือจะรักษาแพทย์จะบอกเพราะมีข้อบ่งชี้อยู่แล้วแต่ตัวเราต้องออกกำลังกายอย่าอ้วนค่ะอ้วนก็มีซีสเพราะว่าฮอร์โมนมันเยอะค่ะนะคะ